Hate หลัก MX5 เป็นเอฟเฟคที่เปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันก่อนนะครับแล้วก็จะอธิบายฟังก์ชันต่างๆข้างในผมลืมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาเองนะครับในราคา 15,300 บาทนะครับอยากจะขอเข้ามารีวิวเหมือนกันแต่ว่าช่องผมมันแบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยอาจจะเครดิตไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็ต้องยอมเจ็บตัวหน่อยนะครับก็ถ้าเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จแล้วก็ผมขอปล่อยขายแล้วกันเนาะอาจจะปล่อยขายในราคาสัก 14,300 บาทอ่ะผมยอมคาดเพิ่มสักพันหนึ่งเพราะว่าใจจริงลึกๆอ่ะผมอยากได้กีตาร์สแตนเบิร์กแล้วไงก็ไอ้เงินส่วนนี้ก็คือเงินที่ผมเก็บไว้ซื้อกีตาร์สแตนเบิร์ก Headrush MX5 เจ้าจะรู้กล้องก่อนว่ากล้องเป็นยังไงนะครับคุณภาพกล้องที่คุณได้ไปก็จะเป็นยังไงนะครับใช่ป่ะเนี่ยนี่ครับเราจะมาเปิดเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับก็จะมีการกระแทกของมันเนาะเป็นโฟมอย่างดีเลยอันนี้น่าจะเป็นสายแอดัปเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะสายกาวมาให้เนาะอันนี้น่าจะเป็นสายมิดี้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแปลงมิดี้นะก็อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายพอร์ต USB ของมันนะครับก็ไว้สำหรับอัพเฟิร์มแวร์แล้วก็อัดเรคคอร์ดก็อันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับของมันแต่นี้ก็จะมาถึงพระเอกของเรานะครับก็สัมผัสแรกเลยนะน้ำหนักผมก็ถือว่ามีน้ำหนักนะเขาบอกว่าประมาณ1โลวะครับจะมีฟิล์มกันรอยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องไปลองนะแต่ให้เดาคืออาจจะเป็นพวกมาสเตอร์วอลลุ่มป่ะอันเนี้ยมาสเตอร์วอลลุ่มส่วนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นคล้ายๆจอยสติ๊กเอาไว้เลือกนะครับก็คือมันใช้ทัชสกรีนได้แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเลือกได้นะครับก็มีปุ่มนะครับ3ปุ่มเนาะเป็นน็อบ3อันก็มีเพเดลนะครับกดให้อันหนึ่งก็รู้สึกแบบฝืดๆนิดนึงเนี่ยมันตั้งได้เนาะมันตั้งตรงนี้ได้นะครับน่าจะคลายถ้าคลายมันก็จะหลวมหน่อยอะก็สามารถตั้งได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นมีรูแจ็คก็คือเป็นกีตาร์อินนะครับแล้วก็เอ็กเพรสชั่น2ก็คือเราสามารถต่อพวกไอเนี่ยไอเพเดลอย่างเงี้ยได้อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นพวกเป็นวาล์วหรือเป็นอะไรเงี้ยมันสามารถต่อได้นะครับจะมีเอาท์พุตเนี่ยก็สามารถต่อเป็นได้ทั้งโมโนแล้วก็สเตอริโอนะก็คือทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเซตรีเทิร์นตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นการลูปเอฟเฟกต์นะครับก็สามารถลูปเอฟเฟกต์เข้ามาได้แล้วก็สามารถรองรับการต่อเป็นแบบโฟลเคเบิลได้นะครับช่องต่อไปก็จะเป็นโฟนนะครับต่อหูฟังส่วนช่องนี้นะครับก็คือช่องออกนะครับก็คือเหมือนว่าเราสามารถเล่นเพลงอะในโทรศัพท์แต่ว่ามันจะไปดังในหูฟังเราที่มันอยู่ช่องโฟนเราก็จะสามารถเล่นพวกเสียงในมัลติเอฟเฟกต์ตัวนี้พร้อมไปได้เลยครับก็คือเป็นการซ้อมจบไปเลยในตัวเดียวถือว่าสะดวกมากครับแล้วไอช่อง MIDI out ตรงนี้ก็คือมันมาแทนข้อเสียที่ว่าไอตรงนี้มันมี3ปุ่มใช่ไหมในกรณีที่เราแบบว่าโอ้ยปุ่มมันน้อยจังเลยเราแบบอยากให้ปุ่มมันสั่งงานมากกว่านี้เราก็ไปซื้อพวก MIDI controller นะครับมาต่อเพิ่มสาย DC นะครับแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็สาย USB นะครับอีกนิดนึงนะครับช่องด้านหลังช่องนี้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นรูระบายอากาศมันนะห้ามไปปิดมันอะห้ามอะไรไปปิดมันเพราะมันเป็นแบบไว้ระบายอากาศครับก็ใช้ได้เลยอะวัสดุของมันก็จะเป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นแผ่นเหล็กนะแต่เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นใช้สียิงทรายขึ้นมาเป็นสีดำด้านนะครับจับไปรูปๆไปอะมันเหมือนแบบว่าสียิงทรายอะมันจะไม่เรียบมันจะแบบมีเท็กเจอร์ของมันหน่อยนี่ก็รู้ระบายอากาศก็ประมาณนี้ครับตอนแรกผมงงใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยแล้วอีกตัวหนึ่งมันไปไหนวะอยู่ในกล่องก็ไม่มีหาไม่เจอคือไม่ได้ดูให้ดีนะครับก็มันอยู่ตรงนี้นี่ครับก็เป็นอะแดปเตอร์อีกอันนึงเอาไว้แปลงเนาะเดี๋ยวฟังก์ชันข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาบรรยายคร่าวๆอีกทีแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าที่มาก่อนนะก็คือจริงๆเนี่ยเจ้าเฮสลัดเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าจะออกมาได้สักพักนึงแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยจะเป็นที่ฮือฮาอย่างมากก็คือเจ้าเฮสลัดตัวใหญ่รองลงมาก็จะเป็นเฮสลัดจิกบอร์ดปีนี้ก็จะเป็นเจ้าเฮสลัด MX5 นะครับก็ข้อดีของเฮสลัดเลยเนี่ยที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับที่เป็นตัวชูโรงเขาก็คือเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเปิดเครื่องเลยแล้วกันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าตั้งแต่เปิดเครื่องเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วินาทีนะครับโอเคก็ใช้เวลาประมาณนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเวลามาตรฐานของเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับส่วนตัวผมใช้เจ้า Helix LT ครับก็ประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปลงว่าไอ้ข้างในเนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยทบทวนอีกครั้งนึงว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะครับมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือนี่เพดานเท้านะครับก็รู้อยู่แล้วเนาะก็ควบคุมวอลลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะนอบก็จะเป็นตัวที่เลือกนะครับตอนนี้หมุนไม่ได้นะไว้กดนะครับด้านบนนี่นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับของทั้งพรีเซตเนี้ยนะครับว่าจะเบาดังขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นจอยสติ๊กเนาะเห็นไหมเลื่อนมันก็จะเลื่อนนะครับถ้ากดลงไปนะครับปุ๊บก็จะเข้าเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรในบล็อกที่มันว่างอยู่นะครับก็คือเราสามารถใช้ทั้งนิ้วได้แล้วก็ใช้เจ้าจอยสติ๊กตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็นผมพูดธรรมดาเนี่ยที่ผมพูดติดปากใช่ไหมหนึ่งพรีเซตเนี่ยตั้งแต่กีตาร์อินนะครับเนี่ยกีตาร์อินสัญญาณอินเข้าวิ่งปื๊ดสายแจ็คมาผ่านก้อนผ่านตู้ผ่านแคปนะครับจนถึงออกไปสู่มิกเซอร์เนี่ยภาษาผมที่ผมเรียกกับเพื่อนเนี่ยก็คือ1พรีเซตนะครับแต่ว่าเจ้าเฮสลัดเนี่ยเขาเรียกว่า1ลิกถ้าเราจิ้มไปที่เห็นไหมไอ้แว่นขยายเนี่ยข้างบนมันจะเขียนว่า0003ใช่ไหมฮะมันก็คือลิกที่3หรือก็คือพรีเซตที่3นั่นเองถ้าเราจิ้มไปที่แว่นขยายเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น0001 0002 0003นะครับนั่นก็คือลิกที่1ลิกที่2ลิกที่3นะครับมันก็เสียงมันก็จะแบบว่ากระจัดกระจายกันไปอ่ะแบบอย่างเช่นแบบอันนี้อาจจะเป็นเสียงแตกนิดๆอันนี้อาจจะเป็นเสียงโมดูเลชันอันนี้อาจจะเป็นเสียงแตกไปเลยอันนี้อาจจะเป็นเสียงคลีนก็คือมันจะกระโดดกันไปกระโดดกันมานะครับลิกที่เขาให้มาเนี่ยจากโรงงานเนี่ยถือว่าโอ้โหเยอะมาก268ลิกมันก็จะกระจัดกระจายไปเฮสลัดเนี่ยคือเขาออกแบบมาว่าสมมติว่าถ้าคุณชอบเสียงคลีนคือลิก1แต่คุณดันชอบเสียงแตกที่ลิกที่216เนี่ยโอ้กว่าจะมากดถึงเนี่ยขี้แตกแล้วก็ไม่ทันตอนนี้เขาก็มีระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบเซตลิกแว่นขยายเราคือลิกใช่ป่ะมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเรียงกันไปเลยแต่เสียงอะไรไม่รู้มั่วตัวไปหมดไอ้ระบบที่ชื่อว่าเซตลิกเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเราเอาไอ้ลิกพวกนี้ตั้งแต่1ถึง200กว่าเนี่ยแยกออกมาแล้วมารวมกันเหมือนเราแยกไฟล์ออกมาปุ๊บเพื่อไปรวมในอัลบั้มไฟล์นึงนะครับเราก็จะมากดตรงนี้ปุ๊บเห็นปะมันจะเขียนคำว่าออลิกข้างบนมันเขียนว่าเห็นปะเซตลิกเห็นปะมันก็จะมีเซตลิกจากโรงงานสมมติเข้าไปที่เซตลิกคลีนโทนเห็นปะแล้วผมลองเลื่อนดูนะแป๊บนึงนะ159ใช่ปะปุ๊บเห็นปะ116เห็นปะ215อันนี้ก็คือจะเป็นเซตลิกของคลีนทั้งหมดเลยจะไม่ใช่เสียงแตกเลยจะเป็นแค่เสียงคลีนอย่างเดียวเซตลิกนะครับจากโรงงานเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยก็มีตั้งแต่แอมโทนเบสโทนของเบสนะครับครั้นโทนตานี้ผมอยากจะทำเป็นเซตลิกของตัวเองได้ไหมก็สามารถทำได้สมมติคุณเข้ามาที่คลีนโทนใช่ไหมปุ๊บรู้สึกแบบโอ้ผมชอบมากเลยเซตลิกเนี้ยแต่แบบว่าเสียงต่อไปเนี่ยผมไม่ชอบเลยเราก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ปุ๊บครับกดสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามจุดเนี่ยแล้วเข้ามาที่แคร์ตรงนี้อันนี้ก็คือลิกที่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเซตลิกที่อยู่ในของคลีนโทนตอนนี้เราก็เลือกเลยสมมตินะคุณอยากเอาเสียง2เนี่ยมาแทนที่เสียงของ116ทำได้ไหมทำได้ดีกดไปเห็นปะเสียง2ขึ้นมาแล้วและมันสามารถกดค้างปึ๊ดแล้วลากขึ้นไปเห็นไหมความง่ายของมันเห็นปะปึ๊ดถ้าเสียง116ไม่เอาทำไงคุณกดตรงนี้ปุ๊บจบหาย
ในระหว่างเซตลิกเนี่ยที่ผมคิดนะผมคิดว่าเสียงมันจะไม่เสียงมันจะไม่กระตุกถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอันนี้ผมคิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปลองอีกทีแต่คิดว่าน่าจะไม่กระตุกนะครับแต่นี้ความพิเศษของมันก็คือมันจะมีแว่นขยายอยู่เนี่ยคุณสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะเพื่อที่จะเข้าไปหาเซตลิกที่คุณต้องการอ่ะอย่างเช่นนะครับอยู่ที่เซตลิก1ใช่มั้ยผมจะเอาเซตลิกที่100ผมก็พิมพ์ไปเลย100จึ๊กๆเห็นป่ะมันก็ขึ้นมาเลยอันนี้คือง่ายมันคือมันง่ายนะครับถ้าสมมติว่าถ้าคุณตั้งนิวลิกของคุณขึ้นมาคุณก็สามารถสมมติผมตั้งเป็น RV อย่างเงี้ยสมมตินะผมตั้ง RV ปุ๊บผมก็เซิร์ชไปเลย RV ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลิกที่ผมตั้งไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราต้องมารู้จักระบบลิกแล้วก็ระบบเซตลิกของมันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่ระบบที่ชื่อว่าเราจะตั้งลิกขึ้นมาเองแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยอะลิกพวกเนี้ยเสียงมันไม่ตรงจริตมันไม่ตรงอะไรผมอยากจะตั้งลิกขึ้นมาใหม่เราก็มากดเข้าตรงนี้ครับตรงนี้จุดๆ3จุดนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมี new lick นะครับ delete lick edit lick อะไรเงี้ยเราก็กดไปที่ new lick ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้ว new lick นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ตั้งแต่กีตาร์อินมาเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกมาเนี่ยที่กีตาร์อินเนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็จะมี input นะครับของสัญญาณกีตาร์เนาะแล้วก็จะอันนี้น่าจะเป็นพวกเกตพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าผมตอบอะไรผิดก็ขอโทษไปด้วยนะครับเราก็สามารถมาปรับใน input ตรงนี้ได้นะครับข้อดีของการที่มันมีน้อยเกตหรือว่าอะไรตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องไปวางเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองบล็อกพวกนี้เพื่อจะเป็นบล็อกที่มันเป็นน้อยเกตอีกต่อไปฮะก็ตรงนี้ก็จบเลยนะครับก็เอาพุทนะครับตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปได้นะครับก็จะมีทั้งถ้าเราสังเกตดีๆเห็นปะตรงเนี้ยมันจะมีทั้ง1เส้นแล้วก็2เส้นถ้ามันออกเส้นเดียวก็จะเป็นโมโนถ้าเป็น2เส้นก็จะเป็นสเตอริโอนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมขอเบรกนิดนึงก่อนที่เราจะไปตะลุยออปชันของลิกแล้วก็ระบบโมโนสเตอริโอเนี่ยผมขอขั้นนิดเดียวนะครับถ้าเรากดไปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า global setting นะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับผมจะกดเข้าไปนะ global setting เนี่ยจะเป็นการ adjust ต่างๆเลยว่าค่าที่เราจะตั้งเนี่ยคุณต่อออกอะไรนะครับคุณใช้ต่อออกอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะต่อออกมิกคุณอาจจะต่อผ่านแอมคุณอาจจะใช้เส้น return ไหมหรือว่าคุณจะใช้ effect loop หรือเปล่าหรือคุณจะใช้USB audio มั้ยอย่างเงี้ยเราจำเป็นจะต้องรู้นะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไปเล่นสดเนี่ยคุณไปต่อเข้ามิกแต่คุณไปเลือก output เนี่ยเป็นที่มันไม่ตรงกับที่คุณต่อออกไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบมันจะดึงศักยภาพของมันออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าเราเข้ามาที่ global setting เนี่ยมันก็จะมีเห็นว่าอย่างแรกเลยมันจะมี3หน้าหน้าที่1นะครับเราจะเห็นมั้ย main output level เนี่ยมันจะเลือกได้ว่าเราจะต่อผ่านอะไรคุณจะต่อผ่านไลน์ก็คือต่อผ่านมิกโดยตรงเลยหรือว่าคุณจะเป็นแอมคุณก็สามารถเลือกได้ถูกไหม FX นะครับ Return Level เห็นไหมมันจะมีคำว่า lag กับ storm lag ก็คือถ้าผมคิดไม่ผิดนะ lag ก็น่าจะเป็นพวกที่มันเป็นหัวแอมหรือว่าอะไรสักอย่างอันนี้ถ้าผมคิดไม่ผิดนะ storm ก็น่าจะเป็นพวกก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเราก็มาดูหน้าที่2แล้วกันนะถ้าอันไหนผมไม่รู้นะผมก็จะข้ามๆไปก่อนนะถ้าเป็นไอเนี้ยSimple Rate เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการออดิโอนะโหแบบว่าถ้าเราอัดโดยตรงอ่ะมันสามารถเลือกค่า Simple Rate ตรงนี้ได้นะครับต่อไปหน้าที่2นะครับก็จะเป็นพวก MIDI แล้วเปิดปิดการควบคุมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ผมก็จะปล่อยผ่านไปอันที่3ก็จะเป็น Global EQ แล้วเราก็สามารถมา EQ ใน Global Setting ตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมาสู่ลิกกันแล้วตอนนี้ผมจะพาทัวร์นะครับเราอย่าลืมนะครับว่า1ลิกก็คือ1พรีเซตถูกไหมตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันจะทำเป็นระบบสเตอริโอไม่ได้นะครับมันจะทำเป็นระบบแค่โมโนอย่างเดียวเดี๋ยวคนใหม่ก็จะงงว่าระบบโมโนกับสเตอริโอคืออะไรคืออย่างนี้เวลาที่เราฟังเพลงอ่ะหรือเวลาที่เราคือหูเราจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมถ้าเป็นระบบโมโนอ่ะถ้าเราฟังปุ๊บเสียงมันจะเหมือนอยู่ตรงกลางคือมันจะไม่ออกไปทางซ้ายมากหรือว่าทางขวามากมันคือเหมือนแบบเราหูทั้งสองข้าง
เราจะได้ยินค่าของโน้ตหรือเสียงกีตาร์โป่งหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันอยู่ตรงกลางในค่าที่มันเท่ากันตอนนี้สเตอริโอเนี่ยสมมติผมเป็นนักร้องนะถ้าผมใส่ดีเลย์ที่เป็นสเตอริโอเข้าไปสมมติผมจะร้องล่ามันจะเด้งไปล่าหูซ้ายมั่งหูขวามั่งเด้งไปเด้งมาเงี้ยประโยชน์ของมันคือถ้าเราไปต่อเนี่ยมันจะทำให้เสียงมีมิติมากขึ้นมันจะทำให้ดูแบบโอ้โหมันน่าฟังอ่ะมันจะไม่ดูแบบว่ากระจุกอัดก้อนจนเกินไปเจ้าเฮดลัดเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นว่าพรีเซ็ตเนี่ยมันเป็นแบบโมโนก็จริงฮะเห็นไหมมันจะมีคำว่าโมโนอยู่ตรงนี้เห็นไหมโมโนไอเชนของมันเนี่ยมันสามารถปรับได้หลายอย่างนะอย่างเช่นถ้าเรามากดตรงนี้เห็นปะปุ๊บเห็นไหมคุณจะวางเป็นแอมป์หนึ่งแอมป์เป็นสองแคปก็ได้นะครับผมจะวางแคปให้ดูสมมตินะคุณจะวางแคปผมจะวางแคปคุณจะวางแคปนี้ก็ได้แล้วคุณใส่ดีเลย์เข้าไปเนี่ยไม่ใส่ดีเลย์ปุ๊บใส่สมมตินะอันนี้สมมตินี่คือดีเลย์นะแต่มันคือรีเวิร์บสมมติผมใส่ดีเลย์เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นระบบสเตอริโอแล้วเราก็ไปดูที่เอาท์พุตว่ามันเป็นระบบสเตอริโอจริงป่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้น2อันแล้วเป็นระบบสเตอริโอแล้วมันเป็นความที่แบบสุดยอดของมันจริงๆนะยอดเลยอะแบบนี้ก็ได้โอ้โหจริงๆเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นมากเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้อย่างไงเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าลิกกันเปล่าๆก่อนเนาะHeadlut เนี่ยที่เขาให้มานะครับก็คุณสามารถจิ้มเลือกไปได้เลยว่า1บล็อกเนี่ยคุณจะวางอะไรคุณจิ้มไปเลยปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกคุณจะเป็นแอมไหมคุณจะเป็นแอมไหมนะครับเป็นแอมหรือเปล่าคุณจะเป็นแคปไหมหรือจะเป็น IR เนี่ยก็คือ Impulse Response นะครับมันก็คือการจำลองเสียงแคปที่ดีๆที่มันอยู่ในสตูดิโอจำลองไมค์ดีๆที่เขาใช้ในสตูดิโอไงก็เป็นนี่ก็เป็น Distortion น้องก็มีเยอะแยะนะครับ Dynamic อะไรเงี้ยคือผมจะไม่ร้องเสียงให้ฟังนะแต่ผมจะพามาตะลุยว่าไอ้ระบบอันเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่คุณจะชอบแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าคุณจะแบบว่าคุณชอบเสียงนี้แต่คุณแบบดึงศักยภาพของมันออกมาไม่เต็มที่หรือว่าคุณไม่รู้เลยว่าระบบมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่เราจะซื้อไปนะโอเคสมมติผมเลือกแอมสมมติเลือกแอมมาสักแอมนึงนะครับอย่างเงี้ยมีน้องๆถามว่าพี่ครับผมจะใช้2หัวแอมนะครับแต่1คาบิเนตได้มั้ยมันก็สามารถทำได้เลยทำอย่างนี้สมมติกดไปนี้ใช่ไหมมันจะมีคูณ2อยู่เห็นป่ะเรากดไปปุ๊บเราก็มาเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกได้แล้วก็คือเรามี1หัวแอมป์นะครับเรามี2หัวแอมป์1แคปก็คือในกรณีที่แบบว่าเรารู้สึกแบบอุ๊ยพี่แบบเสียงแอมป์คลีนของเซนเดอร์เพราะจังเลยแต่แบบผมขอเสียงแตกเป็นของเมซาบูกี้ได้ไหมเงี้ยก็ทำได้เห็นป่ะแต่แคปผมชอบเป็นแบบแคปเนี้ยผมชอบดอกลำโพงของรุ่นนี้จังเลยอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถทำได้ป่ะเพราะมันแบบมันยืดหยุ่นมากหรือน้องอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากให้มันแบบแยกเป็นแบบแคปใครแคปมันแอมใครแอมมันทำได้ไหมเรากดคูณ2ป่ะก็แยกได้แล้วเราก็ไปเลือกอีกทีนึงว่าเราจะใช้เป็นแคปของอะไรนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของลิกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องสนุกแน่กับมันนะครับในการใช้นะครับตอนนี้ผมจะพามาดูโหมดของมันแล้วผมจะลองเป็นลิกที่เขาให้มาก่อนนะสมมติว่าเนี่ยผมได้เซตลิกของผมแล้วผมได้ลิกของผมแล้วผมชอบอันนี้แต่ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้3ปุ่มเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ผมจะถือว่าผมแบบผมไม่รู้เลยนะผมก็จะลองกดก่อนว่ามันทำอะไรโอเคเราจะเห็นไหมครับว่าปุ่มเนี่ยเลขของบนลิกเนี่ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเห็นป่ะแสดงว่าไอ้3ปุ่มเนี่ยเป็นโหมดลิกก็คือ1ปุ่มต่อ1ลิกจะไม่ใช่เป็นการเปิดปิดเอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นก็คือ1ปุ่มก็คือเปลี่ยนพรีเซตไปเลยเพราะว่าการจัดการของเชนเห็นป่ะเชนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักอันนึงเลยนะครับเห็นไหมตอนนี้ถ้าผมอยากจะทำให้มันเป็นฟังก์ชันการสร้างงานบางอื่นทำยังไงผมก็จะกดไปที่ปุ่ม Stomp นะครับปึ๊บ
เห็นปะกดที่ปุ่ม1ครั้งไว้มันก็จะขึ้นมา3อันก็คือเป็นโหมดสต็อมกับโหมดแฮนด์ฟรีนะครับแล้วก็โหมดลิกหรือว่าเซตลิกแล้วก็โหมดไฮบริดแต่นี่ผมจะเข้าไปที่โหมดสต็อมก่อนก็คือโหมดสต็อมคืออะไรก็คือเหมือนเป็นการจำลองว่าเป็นการเปิดปิดเอฟเฟกต์ก่อนก็คือเหมือนเรามีก้อนนึง1ปุ่มก็คือคุม1ก้อนเปิดปิด1ก้อนอีก1ก็คือ1ก้อนเนี่ยก็จะคุมได้ทั้งหมด3ก้อนนะครับคือถ้าเป็นตัวใหญ่อะที่ผมไปดูมาถ้าผมจำไม่ผิดนะ1ปุ่มเนี่ยมันน่าจะคุมได้มากกว่า1ก้อนแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันตั้งค่ายังไงหรือว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้เลยหรือในอนาคตมันทำได้หรือว่าตอนนี้มันทำได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันตั้งค่ายังไงอันนี้ก็ต้องไปถามผู้รู้อีกทีนึงนะครับว่ามันทำได้ไหมแต่ที่ผมศึกษาดูอะตอนเนี้ยก็คือมันได้แค่1ปุ่มต่อ1ก้อนเท่านั้นผมจะเข้าไปที่สต็อมก่อนนะสมมตินะผมกดเข้าไปที่โหมดสต็อมปึ๊บเราเห็นมั้ยครับว่าข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมแล้วผมลองกดลอตเตอรี่นะปุ๊บตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเห็นปะผมกดลอตเตอรี่ไปเห็นปะสีเข้มขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าผมกดไปอีกครั้งนึงสีจางก็คือเสียงลอตเตอรี่มันจะหายไปผมลองกดให้ดูว่าผมกดบาวาโต้ปุ๊บเสียงก็จะสั่นถ้าผมกดเสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคือความแสบของมันเนี่ยก็คือแม้ว่าจะอยู่ในโหมดสต็อมเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนลิกได้ด้วยใช่ป่ะเพราะว่าไอ้ปุ่ม3ปุ่มเนี่ยปกติเราก็จะสามารถเปลี่ยนลิกได้เลยป่ะตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสต็อมหมดทำยังไงมันถึงจะเปลี่ยนลิกได้ก็กด2ปุ่มเนี่ยขึ้นพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสต็อมเปลี่ยนลิกขึ้นถ้ากด2ปุ่มนี้พร้อมกันก็จะเป็นเปลี่ยนลิกลงมาผมจะลองกดดูนะปึ๊บเห็นไหมลิกก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ไอ้พวกนี้ก็คือยังเป็นสต็อมอยู่เหมือนเดิมเห็นปะยังเปิดปิดสต็อมอยู่เหมือนเดิมนะครับสมมติถ้าผมอยากจะเปลี่ยนลิกลงมาอีกทำไงกด2อันปึ๊บเห็นไหมก็จะลงมาเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเห็นปะเปลี่ยนลงครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงก็คือต้องไงคุณต้องเล็งดีๆในการเหยียบตอนนี้โหมดของสต็อมเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับคุณจะเห็นตัวข้างล่างเห็นปะมันจะเขียนคำว่า hand free hand free คืออะไรนะครับ hand free เนี่ยเป็นโหมดหนึ่งที่คุณเนี่ยไม่ต้องลงไปปรับค่าต่างๆด้วยมือและคุณสามารถใช้เนี่ย IP เดียวเนี่ยปรับเลยคือในกรณีที่คุณกำลังเล่นอยู่สมมติคุณเล่นสดแล้วคุณรู้สึกว่าเสียงเกณฑ์ในแอมคุณเนี่ยโอ้โหมันน้อยเหลือเกินหรือมันเยอะเหลือเกินเนี่ยคุณสามารถใช้โหมด hand free เนี่ยเข้าไปปรับในโหมดของ channel amp ได้เลยนะครับผมจะลองกดเข้าไปดูถ้าเรากด1ครั้งที่หน้านี้นะมันจะเป็นการเข้าไปที่โหมดสต็อมถูกไหมเห็นปะมันจะเป็นโหมดสต็อมแต่ว่าถ้าเรากดค้างไปเนี่ยมันจะเข้าไปโหมด hand free เดี๋ยวผมจะลองดูนะปึ๊บเห็นปะเห็นไหมคือโหมด hand free เนี่ยคุณเลือกเลยก็ได้นะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบว่า assign ของเป็น amp อย่างเดียวคุณอาจจะเป็นคอรัสก็ได้เห็นไหมมันจะเป็นคอรัสก็ได้นะครับคุณปรับค่าได้หมดทุกอย่างเลยนะอันนี้มาแอมอะไรเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอาพูดเกณฑ์นะคุณก็ปรับไปดิเห็นปะเห็นปะเห็นไหมคุณก็ปรับไปดินะครับแอมเกณฑ์เท่าไหร่นะครับหรือคุณอาจจะเป็นรีเวิร์บค่าต่างๆเท่าไรค่าโทนเท่าไรคือมันง่ายมากครับก็คือคุณได้หมดอ่ะว่าคุณจะปรับอะไรอ่ะวอลลุ่มไหมถ้าคุณพอใจแล้วคุณต้องออกอันนี้คือความง่ายของมันนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดสตอมถูกไหมเราสามารถแอดไซน์ได้อีกว่า1ปุ่มเนี้ยสมมตินะผมอยู่เนี้ยอาจจะไม่ใช่การเปิดปิดแอมก็ได้ผมอาจจะให้มันไปคอนโทรลปุ่มอื่นก็ได้สมมตินะผมอยากจะให้แอมเนี้ยไอแอมเนี่ยเปลี่ยนใหม่จากตัวเนี้ยคุมแอมผมจะเปลี่ยนให้เป็นคุมไมนี่แทนครับคุมคอมแทนหมดผมมาเข้ามาที่ตรงนี้ปึ๊บเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์แอดไซน์นะครับเห็นปะอันนี้คือค่าต่างๆแหละเนี่ยที่คุณจะให้มันคุมอะไรเห็นปะแล้วผมจะจิ้มไปปึ๊บนะครับผมจะให้มันคุมอะไรดีผมจะให้มันคุมคอมแล้วกันเป็นการเปิดปิดคอมจริงไหมผมลองไปดูเห็นปะแอมไม่เปิดแล้วแอมไม่เกี่ยวแล้วมาคุมคอมแล้วเห็นไหมผมอยากให้ปุ่ม2สมมติปุ่ม2คุมอะไรคุมกราฟิก EQ สมมตินะสมมติ
เอามาให้มันคุมกราฟิก EQ คุมก็คุมแหละก็โหมดสตอมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลือกได้เลยว่าคุณจะคุมอะไรบ้างต่อไปอีกหนึ่งโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดหลีกโหมดหลีกเนี่ยเราก็จะคุ้นอยู่แล้วก็คือมันก็คือการเปลี่ยนหลีกไปเปลี่ยนหลีกมาถูกไหมเห็นปะหนึ่งหลีกเนี่ยก็คือโหมดหลีกอันนี้ผมก็จะพูดแล้วเพราะว่าเราก็รู้แล้วตอนนี้มันมีโหมดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือโหมดไฮบริดไฮบริดคืออะไรนะครับไฮบริดก็คือมันเป็นการผสมระหว่างไอ้สองหลีกเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยไอ้สองประเภทการสั่งงานเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันก็คือเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะพอเราเข้าไปโหมดที่โหมดไฮบริดปุ๊บสองปุ่มนี้จะกลายเป็นการเปลี่ยนหลีกนะครับเปลี่ยนหลีกขึ้นเปลี่ยนหลีกลงนะครับแต่ปุ่มนี้จะเป็นการเปิดปิดสตอมคือในกรณีสมมตินะครับถ้าคุณมีเพลงเยอะๆอย่างเช่นสมมติดึงดันสมมติดึงดันคุณใช้ท่อนอินโทรเป็นหลีกนี้แต่คุณใช้โซโล่เป็นอีกหนึ่งหลีกก็ได้คุณไม่หนำใจในท่อนโซโล่คุณอาจจะเพิ่มดีเลย์เข้าไปคุณก็กดโบ๊ะเห็นปะอะไรประมาณนี้มันก็คือความแบบว่ายืดหยุ่นของมันตอนนี้ถามว่าโหมดอะไรดีที่สุดผมจะบอกว่ามันไม่มีโหมดอะไรดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าโหมดอะไรคุณชอบแบบไหนมากที่สุดนะครับคือเพื่อนผมบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบผมติดเล่นก้อนมาแต่ผมจะใช้แค่หนึ่งหลีกเดียวคุณก็ใช้โหมดสตอมไปถูกไหมอย่างผมอาจจะชอบโหมดหลีกเพราะว่าผมไม่ชอบไปเปิดปิดสตอมผมอยากให้มันแบบเปิดปิดของมันเองโดยที่เราตั้งค่าไว้แล้วเราก็เลือกที่โหมดหลีกอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่าเอ้ยผมอยากจะได้โหมดหลีกแล้วก็เปิดปิดสตอมด้วยคุณก็ไปที่ไฮบริดก็แค่นี้ครับนี่คือความดีงามของไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้ผมจะบอกแค่นี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือการเซตอัพเกี่ยวกับเจ้าเพดเดิลตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าเพดเดิลตัวนี้คือเราสามารถจะแอดไซน์ได้นะว่าจะให้มันควบคุมอะไรเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์แอดไซน์เนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยมันจะมีรูปเพดเดิลตรงนี้แล้วมันจะมีหน้า A กับหน้า B เห็นปะหน้า A เนี่ยมันก็คือหน้าที่ตอนนี้มันเปิดอยู่แล้วนะครับเราก็ปกติแล้วพื้นฐานน่ะเราจะให้มันเป็นค่าโวลูมถูกไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าเรนจ์ของมันตั้งแต่0ถึง100นะครับจากที่ผมเจอมาประมาณ95-99% เนี่ยเขาจะตั้งหน้า B อ่ะเป็นวาวถูกไหมในกรณีที่เราไม่อยากซื้อวาวเพิ่มนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้า B นะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องให้ไอ้ตัวเนี้ยคุมวาวนะคือมันหมายความว่าคุณจะคุมอะไรก็ได้ในลิกของคุณน่ะเนี่ยป่ะคุณจะคุมอะไรก็ได้คุณอาจจะเป็นคุมเกณฑ์คุมอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะคุมวาวแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่มีวาวอยู่เห็นป่ะมันไม่มีวาวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิกของเราอ่ะเราไม่ได้ใส่พีเดลวาวไว้ให้มันไงมันก็เลยไม่มีวาวเราต้องใส่วาวให้มันก่อนนะจะเข้าไปปึ๊บนะครับก็ไปที่equation เห็นป่ะปึ๊บนะมันก็จะมีเยอะเลยเห็นมั้ยมันจะมีตั้งแต่วูลูมนะครับวาวเป็นวามอะไรเงี้ยวามนี่เป็นวามมี่นะแบบกดปุ๊บเสียงก็จะสูงอะไรเงี้ยดีมากเลยมีฟีดแบ็กด้วยโอ้ดีอ่ะดีเลยนะครับผมจะลองเป็นวาวสมมติเป็นแบ็กวาแล้วกันนะครับเป็นผมให้มันตอนนี้เป็นปิดไปก่อนให้มันปิดไปก่อนปึ๊บผมก็จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ add by add side นะครับเข้าไปที่หน้า Bหน้า A เป็นวอลลุ่มใช่ไหมหน้า B ปุ๊บผมจะเข้ามาปุ๊บและให้มันเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะมีแบ็กวาเห็นปะผมจะให้มันเป็นตัวควบคุมแบ็กวานะก็คือวาวาวนั่นแหละนะครับเข้าไปที่เพเดลเห็นปะผมก็จะลองดูนะครับว่ามันติดไหมเป็นหน้า A ล่ะเป็นวอลลุ่มเหมือนเดิมประมาณนี้ตอนที่เราเล่นจริงอ่ะมันคงจะไม่มีใครที่แบบว่าโอ้เข้ามาแอดไซน์อย่างงี้ใช่ไหมตอนที่เราเล่นจริงอ่ะเราต้องออกแรงนิดนึงนะก็คือมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยก็คือเรากดไปเลยกดไปแล้วมันก็จะดังกึกเห็นไหมมันจะดังกึกเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้า B เห็นไหมกดไปที
มันก็จะกลับมาที่หน้า A เนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะจบกับฟังก์ชันแล้วก็การจัดการพวกแอดไซน์พวกปุ่มอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงโหมดนะครับก็สมมุติว่าถ้าเราแอดไซน์อะไรเสร็จเรียบร้อยตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็อย่าลืมเซฟนะครับก็จะเซฟเห็นมั้ยหรือคุณอาจจะเซฟเป็นนิวลิกก็ได้แล้วคุณก็ตั้งชื่อไปดิOV เห็นมั้ยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เซฟไปปุ๊บแล้วมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น ROV แล้วเห็นมั้ยมันก็จะง่ายนะครับต่อการอะไรเงี้ยหรือคุณอาจจะแบบสมมติว่าที่ผมเจอกันแบบบ่อยๆนะสมมติว่าอาจจะเซฟอันนี้ปุ๊บแล้วคุณเขาอาจจะปิดอันนี้แล้วเขาก็เซฟใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่า ROV clean อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเปิดตัวนี้เป็น ROV อะไรเงี้ยคือมันจะง่ายแล้วพอเราเซฟเป็นหลายๆอันใช่ไหมเราก็จัดกลุ่มอันเนี้ยเข้าไปรวมในเซตลิกให้มันเป็นอัลบั้มเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีเซตลิกเป็นของเราเองโดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะง่ายและในการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เดินทางไปถึงจุดสุดท้ายนะครับก็หวังว่าทุกคนอาจจะเข้าใจในระบบการสั่งงานของมันบ้างนะครับถือว่าเป็นแค่เบื้องต้นคือถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ไปก็ถ้าใครได้ซื้อเจ้า Headlut MX5 ไปก็น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับข้อมูลอะไรมันไม่ตรงอะไรงี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมือใหม่อยู่ก็อยากจะพูดคุยอะไรก็หรือว่าให้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับก็พิมพ์ไว้ในใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ยินดีรับฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขนะครับก็วันนี้ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา VS ระหว่างเจ้า Live6 Pod Go Headlut MX5